ผลมวยโลกประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567ซึ่งมีหลายคู่ให้ติดตามเริ่มกันด้วยฮูดิโอซิซ่ามาติเนตสได้สองนับในยกที่3ก่อนที่จะเฉือนเอาชนะคะแนนอังเคลินโยคอโดว่าโดยคะแนน114ต่อ1น2 1 1 4ต่อ1 1 2และ1 1 3ต่อ113ป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวท112ปอนเอาไว้ได้ คู่ที่2เป็นการป้องกันแชมป์โลก WBA รุ่นซูปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ระหว่างโรแลนโดโรเมโลแชมป์โลกชาวสหรัฐอเมริกาพบก,กับไอแซคคูดผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกัน เกมการโชคเป็นไอแซคคูดที่เดินเข้าใส่ตั้งแต่ยกแรกทะลุงหมัดเข้าใส่โลเมโลจนกรรมการทนไม่ได้ยุติการโชคลงไปในยกที่8ทํทำให้ไอแซคคูดขวาชมป์โลก w v วรุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทหนึปอนด์มาคองได้สําเร็จส่วนอีกคู่เป็นการป้องกันชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์เวทตัวเวทระหว่างชิมชูเจ้าของชมป์โลกชาวออสเตรเลียพบกับเซบาสเตียนฟันโดลาอุทาชิงชาวสหรัฐอเมริกา ผลการโชคเป็นฟันเดล่าผู้ท้าชิงที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน116ต่อ112 1 16, 11 1 2ต่อ116 1 1 5ต่อ113ทำให้ฟันเดล่าขวาแชมป์โลก w b o พร้อมกับแชมป์โลก WBC ที่ว่างรุ่นซูเปอร์เฟลเตอร์เวทไปครองได้สำเร็จซึ่งในเกมนี้ทิมชูเจ้าของแชมป์โลกชาวออสเตรเลียโดนศอกมีแพ้แตกตั้งแต่ยกที่สอง ทำฝากมาทางฝั่งเอเชียที่ประเทศญี่ปุน่นกิงจิโร่ชิเงโอกะเจ้าของแชมป์โลก IBF รุ่น105ปอนด์เอาชนะนอกแจ็คอัมบาโลผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินในยกที่2ป้องกันแชมป์โลก IBF รุ่น105ปอนด์เอาไว้ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่น105ปอนด์ระหว่างยูไดชิงเงโอกะแชมป์โลกชาวญี่ปุน่นพบกับเมลวินเยรูซาเล็มอดีตแชมป์โลก WBO ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เกมการโชคเป็นผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินที่ทําได้ดีกว่าส่งยูไดชิงโอกาสแชมป์โลกลงแพ้กรรมการนับถึงสองครั้งในยกที่3ามและยกที่6กครบสิบยกเ,เมลวินเยรูซาเลม็มเอาชนะคะแนนไปได้114ต่อ1นึ่งร้ต่อ1นึ1งรต่อหนึ่ง้กว่าแชมป์โลก WBC 105ปอนด์กับประเทศ